ชาวเน็ตแห่ขุดเพิ่งรู้โบทีเคมีศักดิ์เป็นพี่สาวเมียหนึ่งในคนขับเรือยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับสาเหตุการเสียชีวิตของนางเอกสาวแตงโมนิดาเพราะทั้งประเทศยังคงสงสัยในหลายประเด็นที่เกิดขึ้นทำให้ชาวเน็ตบางกลุ่มตามไปสืบค้นข้อมูลจากโซเชียลมีเดียของบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคนรวมไปถึงโบทีเคผู้ที่ทักไลน์ไปขอความช่วยเหลือจากบีมสรัญญูให้ช่วยขี่เจ็ตสกีตามหาแตงโมและช่วยโพสต์รูปชุดที่ดาราสาวใส่ขณะตกเรือเพื่อเป็นประโยชน์ในการค้นหาซึ่งสายสืบชาวเน็ตก็ได้เข้าไปย้อนดู Facebook ของสาวเบ้นท์ริมราศหรือเบ้นท์พริกไทยภรรยาของปตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์เจ้าของและคนขับเรือสปีดโบ๊ทที่ประสบเหตุโดยมีโพสต์หนึ่งที่เจ้าตัวได้ลงรูปคู่กับสาวโบพร้อมระบุว่าทางสาวโบทีเคนั้นมีศักดิ์เป็นพี่สาวของตนเองซึ่งนอกจากจะเป็นพี่สาวของเบ้นแล้วสาวโบยังมีความสนิทสนมกับแตงโมในระดับหนึ่งอีกด้วยทำให้ประเด็นนี้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของชาวเน็ตเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะสิ้นสุดอย่างไรทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวและกลุ่มเพื่อนสนิทของสาวแตงโมมาณที่นี้ด้วยนะคะบุ๋มปนัดดาเผยความน่ารักแตงโมเคยบริจาคสิ่งนี้ให้ผู้เดือดร้อนเปิดผลงานสร้างชื่อแตงโมนิดาฝากไว้ให้วงการบันเทิงไทยนดพนายังกูลนุ่งวันพีซเว้าสูงสุดใจถ่ายให้ดูชัดๆไม่ต้องซูมล่าเหรียญทองคือรบ PRINC หนุนน้องพิงค์ลุยขนไก่ซีเกมส์คือ Principal Healthcare หรือ PRINC มอบทุนสนับสนุนพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันดาวรุ่งทีมชาติไทยวัย15ปีสู้ศึกรายการระดับนานาชาติตลอดปี2022ด้านเจ้าตัวรับดีใจที่ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลเครือ Principal Healthcare หรือ PRINC เพื่อเดินหน้าไล่ล่าความฝันของตัวเองยอมรับสุดตื่นเต้นที่ได้ติดทีมชาติครั้งแรกเพื่อสู้ศึกซีเกมส์ครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามตั้งเป้าคว้าเหรียญทองในประเภทหญิงเดี่ยวมาครองให้ได้เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานพิธีมอบทุนสนับสนุนและแถลงข่าวเส้นทางอาชีพนักแบดมินตันพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันดาวรุ่งวัย15ปีหญิงเดี่ยวระดับเยาวชนมืออันดับ9ของโลกจำนวน 100,000 บาทโดยมีคุณธานีมณีนุชประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบมจ. Principal Capital ร่วมเป็นเกียรติณโรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิคุณธานีมณีนุชประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบมจ. Principal Capital กล่าวว่าโรงพยาบาลเครือ Principal Healthcare หรือ PRINC มีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้เข้าร่วมสนับสนุนน้องพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันทีมชาติไทยต่อเนื่องมาตลอดเป็นปีที่4เนื่องด้วยทางเครือ Principal Healthcare PRINC มองเห็นความตั้งใจและความมุ่งมั่นของน้องพิงค์ที่มีความตั้งใจอย่างมากที่จะพัฒนาเพื่อก้าวเป็นนักแบดมินตันมืออาชีพและเพื่อก้าวไปสู่ระดับนานาชาติและน้องพิงค์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่จะให้เยาวชนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจในการออกกำลังกายและเล่นกีฬามากขึ้นและเชื่อว่าสำหรับน้องพิงค์จะก้าวไปได้ไกลในระดับนานาชาติหลังจากนี้ต่อไปและทางเครือ Principal
เฮลท์แคร์ก็พร้อมที่จะสนับสนุนน้องพิงค์ต่อไปเพื่อที่จะก้าวไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ให้ได้ทางด้านพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันดาวรุ่งหญิงเดี่ยวระดับเยาวชนมืออันดับ9ของโลกเผยว่าต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลคือ Principal Healthcare หรือ PRINC ที่ช่วยเข้ามาสนับสนุนและมั่นใจในตัวของพิงค์ซึ่งหากไม่มีการสนับสนุนครั้งนี้พิงค์เองก็คงไม่มีโอกาสได้เดินทางไปแข่งในระดับนานาชาติได้สำหรับการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามพิงค์ดีใจมากๆที่สามารถผ่านเข้ามาติดทีมชาติได้และตื่นเต้นเพราะเป็นการติดทีมชาติครั้งแรกส่วนตัวจะได้ลงแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวซึ่งพิงค์ตั้งเป้าจะคว้าเหรียญทองมาฝากกองเชียร์ชาวไทยให้ได้หลังจากนี้ไปก็จะฝึกซ้อมอย่างหนักและเสริมสร้างร่างกายให้แกร่งมากขึ้นเพื่อที่จะทำให้ได้ตามเป้าหมายของตัวเองให้ได้สำหรับน้องพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์ภายใต้การดูแลของโค้ชศรีเกษมศักดิ์จตุจินดาอดีตนักแบดมินตันและผู้ฝึกสอนแบดมินตันทีมชาติไทยและประธานสโมสรเกษมศักดิ์แบดมินตันอะคาเดมี่โดยน้องพิงค์เพิ่งคว้าแชมป์แบดมินตันรายการวิกตอร์สวีเดนโอเพ่น2022ที่ประเทศสวีเดนมาหมาดในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาและล่าสุดเจ้าตัวได้คว้าอันดับ1และคว้าตั๋วเป็นตัวแทนทีมชาติในประเภทหญิงเดี่ยวเพื่อทำการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามและศึกทีมชิงแชมป์โลกโทมัสฮูเบอร์คัพที่ประเทศไทยอีกด้วยย้อนคลิปคำทำนายหมอปลายจะสูญเสียดาราเพราะโรคภัยอุบัติเหตุล่าสุดหลังจากมีข่าวการเสียชีวิตของป้าต้อยเศรษฐาและแตงโมนิดาซึ่งนับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการบันเทิงถึง2ครั้งติดต่อกันในเวลาไม่นานหลายคนก็ได้ไปย้อนคำทำนายของหมอปลายคลายกระซิบที่เคยออกมาทำนายเหตุการณ์สำคัญในวงการบันเทิงปีนี้ที่ทักไว้ได้อย่างแม่นจนหน้าขนลุกโดยคลิปดังกล่าวนั้นเป็นคลิปช่องไทยรัฐสัมภาษณ์หมอปลายเมื่อวันที่9ธันวาคม2564ซึ่งเธอได้ทำนายว่าปีหน้า2565วงการบันเทิงไทยจะสูญเสียดาราจากโรคภัยและจากอุบัติเหตุทั้งนี้เมื่อพิธีกรถามว่าเป็นดาราดังหรือไม่เธอก็ตอบว่าเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเรียกได้ว่าแม่นเหมือนตาเห็นอย่างไรก็ตามหมอปลายก็เคยพูดเตือนสติคนดูไว้ว่าหมอดูคู่กับหมอเดาการฟังคำทำนายต่างๆจึงควรฟังอย่างมีวิจารณญาณและควรใช้ชีวิตอย่างมีสติเปิดผลงานสร้างชื่อแตงโมนิดาฝากไว้ให้วงการบันเทิงไทยนดพนายางกูลนุ่งวันพีชเว้าสูงสุดใจถ่ายให้ดูชัดๆไม่ต้องซูมกุมภาเดือนเดือดมัดรวมนางเอกดังโชว์ชุดว่ายน้ำทำทะเลสะเทือน